สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่5ของ Facebook Live แล้วก็เผลอแป๊บเดียวก็ครึ่งทางแล้วสำหรับวันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากก็คือเป็นเคล็ดลับการสร้าง Personal Connection กับการเปลี่ยนจากแค่คนติดตามมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ซึ่งแฟนพันธุ์แท้นี่ก็หมายถึงคนที่ซื้อสินค้าบริการของคนทั้งหมดหรือว่าเกือบทั้งหมดซึ่งแม่มีหลายๆคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วก็เคล็ดลับนี้ก็คุณสามารถที่จะสร้างฐานลูกค้าจากคนติดตามเป็นแฟนพันธุ์แท้ได้ระยะยาวก็ได้นานหลายปีซึ่งส่วนตัวเราก็5ปีแล้วที่ทำมาก็ถ้าว่าคุณสนใจที่จะทำการตลาดอีเมลมันก็มีเปิดจองคอร์สอีเมลเงินล้านเราก็รายละเอียดจะอยู่ใน description นะคะก็เข้าเรื่องกันเลยก็เคล็ดลับที่พูดถึงในวันนี้ก็คือการแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าถ้าว่าคุณแบ่งปันแต่เรื่องราวที่แบบว่าดีๆเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนเก่งหรือประมาณนี้คนที่ติดตามเขาคิดว่าเอาคงทำไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ใช่เป็นคนเก่งประมาณนี้แต่ถ้าว่าคุณแบ่งปันบอกว่าคุณเป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้สามารถใช้เคล็ดลับนี้ใช้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็ข้อมูลนี้แล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ประมาณนี้เพราะซึ่งยกตัวอย่างเช่นมันก็ได้ทำวิดีโอคลิปที่แบ่งปันเรื่องราวที่บอกว่าตัวเองจบปริญญาโทแล้วหางานทำไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าคุณสนใจคุณอาจจะแบบเพิ่งค้นหาเจอไม่ประมาณนี้ก็ยังไม่รู้จักการหาว่าต้องการที่จะทำความรู้จักนั้นก็จะเพิ่มลิงก์วิดีโอที่พูดถึงเรื่องราวของตัวเองที่จบปริญญาโทแล้วหางานทำไม่ได้ซึ่งก็มีคนหนึ่งเขาอยู่ผู้หญิงเขาอยู่ออสเตรเลียเขาบอกว่าอ๋อเหมือนเขาเลยตอนนี้เขาก็หางานทำยังหางานทำไม่ได้เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของที่ตัวเองสนใจที่ตัวเองมีแพชชั่นก็ยกตัวอย่างเช่นไปทำวิดีโอคลิปที่สนับสนุนให้คุณแม่บ้านหารายได้เสริมประมาณนี้ก็มีคุณแม่บ้านที่เขาบอกว่าเขาส่งเขาดูวิดีโอคลิปนั้นก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจต้องการที่จะหารายได้เสริมก็คือทำเงินได้ด้วยตัวเองเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ใช้เงินคุณสามีมาซื้อคอร์สของเมย์เพื่อที่จะได้เริ่มธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าภูมิใจก็คือเป็นอะไรที่แบบชอบมาที่ก็คือเป็นอะไรที่ชอบเป็นอะไรที่มีความสุขที่ข้อมูลคลิปต่างๆที่ตัวเองแบ่งปันแล้วสอนที่จะทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นได้ประมาณนี้ก็คิดว่าคุณคงมีความคิดคล้ายๆกันก็คือข้อมูลคนเนี้ยสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ประมาณนี้ก็วันนี้ก็จะเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆแต่ว่ารับรองว่าถ้าคุณทำตามคำที่แนะนำนะคะก็แบ่งปันเรื่องราวของตัวเองไม่ใช่การแบ่งปันเรื่องที่คุณประสบความสำเร็จแค่นั้นอาจจะเป็นก็คือให้แบ่งปันก็คือทั้งความสำเร็จทั้งล้มเหลวชีวิตจริงประมาณนี้ก็เป็นการสร้าง personal connection คนที่ติดตามเขาก็คิดว่าอ๋อเหมือนฉันเลยหรือว่าข้อมูลนี้อ๋อเป็นอะไรที่ตรงกับเขาเลยประมาณนี้เหมือนกับว่าคุณแบ่งปันข้อมูลที่เข้าใจคนที่ติดตามดีอะค่ะเป็นการบอกเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงคิดยังไงประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแนะนำว่าอดฉันทำเคล็ดลับนี้ฉันทดลองทำเคล็ดลับนี้แล้วได้ผลจริงประมาณนี้หรือไม่ก็อาจจะบอกว่าฉันเคยประสบความล้มเหลวแล้วก็สามารถที่จะแบบยืนหยัดด้วยตัวเองมีแรงกำลังใจก็อาจจะแบ่งปันก็คือใช้เคล็ดลับที่ประสบการณ์จริงในชีวิตของตัวเองนั่นเองก็คิดว่าคงจะมีแค่นี้สำหรับวิดีโอคลิปนี้แค่สั้นแต่ได้ใจความแล้วก็ถ้าคุณสนใจที่จะเรียนโคชชิ่ง1ต่อ1แต่ว่ายังไม่พร้อมก็เนื้อหาจากคอร์สอีเมลเงินล้านก็จะเป็นส่วน1จากโปรแกรมโคชชิ่ง1ต่อ1ราคา6หลักก็รายละเอียดจะอยู่ใน description แล้วก็ถ้าคุณสนใจของฟรีที่เมย์เป็นโบนัสของแจกฟรี5 mindset สำหรับการสร้างแบรนด์ออนไลน์สำหรับมือใหม่ก็ลิงก์จะอยู่ใน description เช่นกันนะคะถามว่าคุณต้องการติดต่อมาทางไลน์ก็ได้เหมือนกันก็จะเพิ่มไลน์ให้ค่ะคุณสนใจที่ต้องการที่จะติดต่อเมย์โดยตรงก็พูดคุยเป็นไลน์ก็ทางไลน์ก็จะสะดวกกว่าทาง Facebook Messenger ค่ะคุณมาค่ะที่ติดตามก็อย่าลืมพรุ่งนี้เป็นวันที่6
ก็10วันก็เหลือเวลาอีก5วันก็หวังว่าเคล็ดลับ5ระดับที่มีปัน5วันที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนบ้างไม่มากก็น้อยในการทำธุรกิจก็อย่าลืมเรียนแล้วอย่าลืมนำเคล็ดลับที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยนะคะคุณว่าค่ะที่ติดตามกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ